ค่ะขอค่ะขอกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สองท่านนะคะค่ะที่มาร่วมกันสิวนาห้องเล็กๆวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ยศโสธรานะคะที่เป็นหัวหน้าชมรมนะคะนักวิชาการอิสระเพื่อสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาท้องถิ่นนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณที่เชิญดิฉันเป็น MC นะคะแล้วก็กับการรับเชิญแขกผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และมีผลงานวิชาการเยอะมากค่ะตอนนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านนะคะในการมาร่วมให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแนวทางการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมผ่านประสบการณ์งานวิชาการในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ซึ่งตัวท่านเองก็ชื่อว่าท่านอาจารย์ธัญพงษ์สารรัตน์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะคะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรตินะคะเกี่ยวกับช่อง YouTube นานาสาระท้องถิ่นช่องของเครือข่ายนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาท้องถิ่นนะคะอาจารย์ก่อนอื่นที่ฉันขออนุญาตพูดเกี่ยวกับช่องรายการของท่านอาจารย์ก่อนนะคะว่าจริงๆช่องเราเพื่อตั้งก่อตั้งขึ้นนั้นเพื่อที่จะให้เป็นเวทีของนักวิชาการหรือนักวิจัยอิสระหรือแม้แต่ปราชญ์พื้นบ้านได้มาร่วมแชร์หรือร่วมสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาสังคมต่างๆรวมทั้งบุคคลผู้มีแนวคิดดีๆหรือในเรื่องของการเป็นคนขับเคลื่อนพัฒนาสังคมในมิติไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในทุกอย่างนะคะอาจารย์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สังคมได้รับฟังประเด็นดีๆที่มีผลกระทบต่ออิมแพคในสังคมเพื่อที่จะบุคคลผู้รับชมที่เป็นภาคประชาชนหรือเป็นภาคส่วนราชการหรือเป็นคณาจารย์ก็จะได้นำแนวคิดตรงนี้ไปพัฒนาไปบูรณาการไปปรับใช้ต่อยอดนะคะอาจารย์นี่คือจึงเกิดเป็นแพลตฟอร์มนี้ขึ้นยังไงซะดิฉันเองก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะสองท่านแล้วก็ท่านอาจารย์ยศธราด้วยนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังการแนะนำตัวเองจากท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพรวมคร่าวๆนะคะก่อนที่จะได้เข้าสู่เรื่องของประเด็นที่เราจะจะนำเสนอและทุกต่อไปขอบคุณค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์โอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางผู้จัดท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมวงเสวนานะครับวงเสวนาในเรื่องของการพัฒนางานวิชาการนะครับผมส่วนตัวผมนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับคือตัวเองเนี่ยจบจริงจบด้านประวัติศาสตร์มาทั้งตรีทั้งโทเนี่ยแต่ว่าก็มาอยู่สาขาสังคมเพราะสังคมประวัติศาสตร์ก็เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศึกษาได้สอนนักศึกษาครูเนี่ยก็ได้แล้วอยู่ในราชภัฏท้องถิ่นด้วยนะครับราชภัฏเนี่ยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภายใต้พระบรมราโชบายของรัชกาลที่10ว่าราชภัฏเนี่ยจะต้องทำอะไรเพื่อท้องถิ่นให้มากที่สุดก็เลยทำเป็นผลให้เกิดการผลิตงานวิชาการในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ภูมิลำเนาที่เองอยู่คือจังหวัดศรีสะเกษนะครับจากการสำรวจทำไมถามว่าทำไมถึงศึกษางานวิชาการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยมันงานในเชิงสังคมศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษถ้าเทียบกับจังหวัดใหญ่อื่นๆอาจจะยังมีไม่มากนะครับผมก็เลยนำประเด็นนี้มาเป็นการศึกษาโดยข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากเอกสารส่วนหนึ่งแล้วก็จากการลงพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการลงพื้นที่การสัมภาษณ์การอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ขอเริ่มเลยละกันเนาะตามประเด็นที่ท่านผู้จัดเนี่ยให้ไว้3ประเด็นนะครับซึ่งประเด็นแรกก็คือครับซึ่งประเด็นแรกก็คือจิตวิญญาณของการเขียนงานวิชาการว่าเอ๊ะว่าทำไมเราถึงสนใจในการเขียนงานวิชาการคิดตัวเองอ่ะโดยส่วนตัวและความที่เรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยประวัติศาสตร์มันต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วแหละอ่านหนังสือตั้งแต่สมัยประถมมัธยมก็อ่านหนังสือสะสมมาเรื่อยๆนะครับจนเกิดแนวคิดต่างๆวิเคราะห์สะท้อนส่วนสายคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นข้าราชการครูส่วนก็อาจจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องพวกอย่างใหญ่มาด้วยนะครับคุณแม่ก็เป็นสายภาษาไทยนะครับคุณพ่อก็จะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เลยมาผสมกันทีนี้ก็เลยมาผสมกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนักอ่านที่เป็นคนการชอบค้นคว้าแล้วก็ซึ่งค้นคว้าจากการที่เรารู้เยอะเนี่ยไม่พอเราถามว่ารู้เยอะเสร็จแล้ว
ยังไงต่อเราควรที่จะให้คนอื่นรู้ด้วยสินะครับ mm-hmm. ว่าต้องอย่างเงี้ยนะครับคนเรารู้แล้วคนอื่นจะต้องรู้ด้วยอยากถ่ายทอดคือหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยเราเผื่อสมมติว่าหมดต่อไปหมดรุ่นเราไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสานต่อตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นงานเขียนการเขียนงานนี้เป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกของผมอย่างนึงคือถ้าวันไหนไม่ได้เขียนเดี๋ยวมันจะรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับมันจะต้องเขียนวันนั้นเล็กวันน้อยก็ยังดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้ได้มีเขียนบ้างเป็นกลอนเป็นอะไรบ้างก็ได้เป็นบทสั้นๆเป็นคอลัมน์สักย่อหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับส่วนใหญ่ช่วงเวลาปิดเทอมนี้ก็จะเอาเวลาไว้กับช่วงการเนี่ยติดตามการนำเสนองานประชุมวิชาการต่างๆแล้วก็รวมถึงบทความวารสาร TCI นะครับต่างๆคือเป็นคนชอบคือตอนนี้ในหัวนี่มีประเด็นที่อยากทำเยอะมากแต่บางทีเราต้องค่อยๆทำเพราะบางทีมันมีเวลาจำกัดนะครับอันนี้เป็นส่วนในเรื่องของจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณก็คือชอบแล้วก็อยากเรียนรู้อยากคิดอยากหาความรู้นะคะอาจารย์คะประเด็นหนึ่งที่หนูเกิดความสงสัยเนาะอันนี้จุดหนึ่งที่หนูชื่นชมอาจารย์นะคะว่าคือไปเวทีไหนไปเวทีวิชาการเนี่ยคือต้องเจอท่านอาจารย์เวทีนั้นนะคะก็เลยทำให้บางทีเราเองก็มารู้สึกว่าก็มาสงสัยว่าไอ้ท่านอาจารย์ท่านนี้คือทำไมท่านถึงเป็นบุคคลภาคเพียรทำไมท่านถึงมีผลงานเยอะแยะแล้วไปตรงไหนก็เจอทำไมท่านเอากำลังเอาอินสปิเรชันเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนนะคะหนึ่งหนูก็เลยอยากถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงมีอุดมการณ์อะไรถึงสามารถขยันได้ขนาดนี้เพื่อที่เราจะได้เอาเป็นแบบอย่างค่ะอาจารย์นิดหนึ่งได้ไหมคะจริงๆทางผู้จัดจริงๆผมก็ว่าท่านผู้จัดนี่ก็ประสบการณ์ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็คือจากก็พูดจากก็เท้าความจากเมื่อกี้ก็คือด้วยความที่เป็นคนที่รักในงานเขียนนั่นแหละแล้วก็เลยพยายามคิดว่าหน้าที่อาจารย์มหาลัยไม่ได้มีแค่สอนหนังสือสอน 7-4 โมงเย็นเก็บกระเป๋ากลับบ้านอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าอย่างเช่นช่วงของกระบวนการค้นคว้านี้มันก็เป็นการวิจัยในรูปแบบหนึ่งมันก็คือเป็นการกระบวนการการทำวิจัยได้ซึ่งบทความที่นำเสนอส่วนใหญ่ครับบางส่วนก็มาจากงานวิจัยบางส่วนก็เป็นงานที่เขียนขึ้นตอนนั้นเลยนะครับมันก็จะมีผสมผสานกันไปบางส่วนเป็นสิ่งที่อยากรู้มานานแล้วก็เลยไปเก็บเอาตอนนั้นแล้วก็มาเขียนมาเรียบเรียงนะครับสาเหตุที่ชอบไปเวทีประชุมวิชาการที่คุณพี่ถามก็คือว่าคือชอบเพราะว่าจะได้เจอผู้ส่งได้คุยกับผู้ทรงคุณวุฒิเลยแล้วก็ได้เจอเครือข่ายเพื่อนมิตรมิ่งมิตรทางวิชาการขอใช้คำว่ามิ่งมิตรทางวิชาการละกันนะครับได้เจอคือไม่ได้เจอจริงๆอ่ะนะครับได้เจอกันมีการแลกเปลี่ยนเผื่อในอนาคตเราจะได้มีการสานสัมพันธ์ทางวิชาการต่อไปไม่ใช่ว่าประชุมวิชาการเสร็จจัดวันนี้จบก็เลิกกันหลังจากนั้นเรายังมีเครือข่ายที่ดีต่อกันอย่างเช่นในอันเป็นผลที่ทำให้เกิดการสัมมนาวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นผลจากการที่เรารู้จักกันนั่นเองครับท่านอาจารย์เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากเลยนะคะสมควรเป็นผู้บริหารต่อไปอาจารย์ครับนี่แหละครับก็อันนี้ก็คือจิตวิญญาณส่วนผมคิดว่าในโจทย์ข้อที่2คือประโยชน์ของคุณค่าของงานวิชาการที่ทำก็คือว่าจากโดยเฉพาะพูดถึงในท้องถิ่นตัวเองของท้องถิ่นศรีสะเกษเนี่ยมันมีที่จริงมันมีองค์ความรู้เยอะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกจัดระบบผมเชื่อว่าทางสุรินทร์ทางท้องถิ่นอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งในกรุงเทพปริมณฑลก็มีเหมือนกันมันจะมีจุดที่มันยังไม่ได้รับการศึกษาอีกมากคืออันนี้คือเป็นพูดติดตลกนิดนึงนะครับว่าศึกษาจนตายก็ไม่หมดเอาจริงๆแค่จังหวัดเดียวก็ศึกษาจนตายก็ไม่หมดนะครับจริงๆขออนุญาตเห็นด้วยค่ะอาจารย์ขออนุญาตเห็นด้วยว่างั้นใช่ๆนั่นแหละครับมันก็เลยแบบว่าเนี่ยเราคือพูดง่ายคือจากที่เราด้านสังคมศาสตร์เราเห็นอะไรปุ๊บมันก็เห็นเป็นประเด็นสงสัยประเด็นศึกษาชุมชนพื้นที่ที่ไหนมีคนที่นั่นให้ศึกษาในบทความเชื่อวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมันได้หมดเลยสังคมศาสตร์นี่มันอาจจะมีประเด็นศึกษามากกว่าสายศึกษาศาสตร์สายเชื่ออันนั้นจะต้องเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นต้องเอาเด็กมาแต่ว่าของเรานี้เดินไปที่ไหนเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็ได้แหละเรื่องหนึ่งเจอวัดที่หนึ่งก็ได้แหละนะครับเจอเรื่องเล่าเล็กๆเจอความเชื่อนิดๆหน่อยๆก็เอามาขยายเป็นงานได้อีกนะครับก็เลยท่านอาจารย์ขอเสียมารยาทนิดนึงนะคะเผื่อที่ผู้ฟังที่เป็นนักวิชาการเขาจะได้แนวคิดอาจารย์เอาความ curiosity เอาความ
เขาเรียกกันเนี่ยอาจารย์ความสงสัยเหล่านี้มาจากไหนคะอาจารย์ก็มันก็จะย้อนไปมันก็จะย้อนไปเป็นแรกคือการที่อ่านหนังสืออาจจะการที่อ่านมากพออ่านปุ๊บมันก็เลยจะรู้ว่างานไหนอะมีคนที่ศึกษาไว้เยอะแล้วแล้วงานไหนที่มันยังมีแกปหรือมีช่องว่างอยู่นะครับซึ่งงานวิชาการโดยเฉพาะประวัติศาสตร์เนี่ยมันอย่างเช่นศาสตร์ของผมในประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ที่มันศึกษาได้หมดนะครับคือไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์มันตันแล้วมันศึกษาแค่นี้มันศึกษาไม่ได้อีกตัวผมว่าไม่ใช่ผมว่าศึกษาสังคมศาสตร์มันศึกษาได้ตลอดเวลาได้ทุกมิติแล้วบูรณาการข้ามศาสตร์ไปการท่องเที่ยวไปสังคมวิทยามนุษยวิทยาได้หมดเลยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งพรีเซนต์งานที่ของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปผู้ทรงก็ชมนิดนึงว่าอาจารย์ได้เชื่อมโยงในศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์กับมนุษยวิทยาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลคือจริงๆออกตัวเลยว่าตัวเองก็เรียนประวัติศาสตร์แต่ว่าเราก็พยายามข้ามศาสตร์ไปศาสตร์อื่นพยายามเชื่อมกันไม่ใช่ว่าเอาแต่ประวัติศาสตร์เพียวๆเราควรมีการบูรณาการไปศาสตร์การท่องเที่ยวศาสตร์อะไรบ้างส่วนคือสาเหตุหลักที่ทําก็เพราะชอบนั่นแหละพอชอบแล้วก็คิดว่าจะทําอย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตเรื่อยๆขออนุญาตถามนิดนึงนะคะอาจารย์เผื่อบางทีคนอื่นได้ประเด็นนิดนึงคือหนูก็เป็นคนสงสัยความคิดของอาจารย์เต็มไปหมดเลยก็คือมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนฟังทั่วไปได้คือท่านอาจารย์คะเวลาที่สมมติอย่างท่านอาจารย์วิจัยเยอะแยะเลยนะคะหนูอ่านในประวัติของอาจารย์มีผลงานวิจัยมากมายมีบทความตีพิมพ์เยอะมากเป็นสื่อ12หน้าซึ่งหนูก็อึ้งว่าท่านอาจารย์คะหลังจากที่เหมือนท่านเนี่ยท่านอาจารย์ได้กล่าวตะกี้เนาะว่าอาจารย์เป็นมาทางประวัติศาสตร์ทีนี้ด้วยความที่คนก็มองอย่างตัวของดิฉันก็เป็นนักวัฒนธรรมประมาณนั้นเหมือนกับจะมีจับเจ้าอยู่กับศาสตร์ของเราประมาณนี้ค่ะอาจารย์ว่ามองเป็นศาสตร์อย่างศาสตร์ของหนูก็จะเป็นมองศาสตร์ความชีววิทยากรรมที่คลั่งคลึโบราณเลยประมาณนี้ อาจารย์ก็พูดตรงๆในเชิงของ anthropology เนาะคือทางด้านเรื่องวัฒนธรรมมันก็จะเป็นเรื่อง abstract ไปอย่างนั้นเรื่องกลุ่มชนเรื่องคนแต่ทีนี้พออาจารย์เราอยู่ปั๊บแต่อาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่รู้ถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเยอะแยะทั้งเซาท์อีสต์เอเชียประมาณนั้นอาจารย์สอนวิชานี้ด้วยเนาะอาจารย์รู้กว้างมากแล้วมันทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์การที่อาจารย์ข้ามคือข้ามศาสตร์หรือข้ามดิสซิปลินเนาะคือดิสซิปลินารีคืออาจารย์อยู่ทาง history แต่อาจารย์ไปเชื่อมกับ anthropology ใช่มันตอบโจทย์อะไรคะอาจารย์ของสังคมตอนนั้นนะคะอาจารย์ผมคิดว่าทุกวันนี้งานวิจัยแม้กระทั่งนโยบายของบช.หรือสกสว.ที่เขาบอกว่างานวิจัยทุกวันนี้จะต้องเป็นงานวิจัยที่กินได้คือไม่ใช่วิจัยแล้วรู้แล้วอ้าวรู้แล้วยังไงอ่ะคืออ่ะสมมุติเราวิจัยเอาพิธีกรรมนี้มันมีขั้นต่ออ้าวเอาแล้วยังไงทีนี้เอารู้แล้วแล้วยังไงต่อแล้วคุณเอาไปใช้ยังไงอ่ะมันมีประโยชน์ต่อชุมชนยังไงหรือมันสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวยังไงเป็นการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นยังไงคือไม่ใช่วิจัยรู้แล้วจบอ่ะมีพิธีกรรมขั้นตอนทํานี่ทํานั่นเกิดผลอย่างนี้อ้าวแล้วยังไงทีเนี้ยมันก็เลยเกิดคำถามอย่างประวัติศาสตร์ของผมก็เป็นว่าอิศึกษาอดีตการประวัติศาสตร์สมมติอยุธยาพระเจ้าอู่ทองมีกษัตริย์ล่มสลายปุ๊บแล้วยังไงก็ล่มสลายแล้วเราจะไปอยากรู้ทำไมใช่ไหมที่ไหนได้ถ้าเราศึกษาจริงๆอยุธยาเป็นผลให้เกิดธนบุรีกับกรุงเทพอดีตเป็นผลให้เกิดปัจจุบันและอนาคตนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดผลว่าจำได้ทำให้เห็นว่าศาสตร์เดียวนะมันอาจจะทุกวันนี้คือแต่ถ้าในสมัยก่อนนะศาสตร์เดียวอาจจะหากินได้แต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าศาสตร์เดียวมันน่าจะค่อนข้างยากแล้วแหละมันน่าจะไปเชื่อมโยงกับศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ด้านวัฒนธรรมซอกแอนหรือประวัติศาสตร์ที่ผมว่าศาสตร์ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมหรือการพัฒนาท้องถิ่นหรือท้องถิ่นศึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงสุดมันคือพูดง่ายคือทำงานวิจัยให้กินได้คือไม่ใช่วิจัยเสร็จแล้วรู้แล้วแล้วทำยังไงทีนี้รู้แล้วก็เอาไปเก็บไว้บนหิ้งอย่างเงี้ยหรอนะครับเราควรที่จะรู้แล้วเอาไปใช้ในชุมชนได้นะครับเนี่ยก็เลยคิดว่าทุกวันนี้งานศาสตร์ของเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์มีการบูรณาการโดยพยายามซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียนมาหรอกแต่เราอาศัยเครือข่ายนี้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้อาศัยอ่านงานของทุกท่านเนี่ยจากการไปนำเสนอเราก็มานั่งอ่านเขาศึกษาอะไรไปบ้างเป็นการทบทวนวรรณกรรมไปในตัวว่ามันมีช่องว่างมีอะไรเราก็จะศึกษาไม่ให้ซ้ำหรือเป็นการต่อยอดจากงานเขาให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนคือเปิดรูจากทางวิชาการด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ท้องถิ่นด้วยครับอาจารย์คะดีใจมากค่ะคือได้ฟัง
perspective ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจารย์ก็ คือเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์อาจารย์เพราะว่าอย่างเราทำบช.นะอาจารย์คือเราทำของเราก็จะรู้ประเด็นว่าจริงๆในว่าสภาพแห่งชาติหรือว่าเทรนการพัฒนาสังคมชาติต่อไปยังไงเขาต้องการเอาพูดเอาคำอะไรในการตอบโจทย์แบบนั้นซึ่งถ้าคนทำก็จะทราบแต่ว่าอาจารย์เนี้ยก็คือได้ชี้ให้เห็นเลยว่าในศาสตร์ศิลป์ของอาจารย์ประวัติศาสตร์มันเอามาทำแบบนี้ซึ่งผมว่าเออมันทำให้คนมีที่ทำกินเนาะอาจารย์แต่พูดง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาแต่ก็คือมีที่ทำกินมีทำอะไรต่างๆพอทีนี้อาจารย์ตอบโจทย์ไปจนสุดท้ายแล้วว่าคือเพื่อวิชาการแล้วก็เพื่อสังคมค่ะอาจารย์ก็เข้าแก๊ปหนูพอดีค่ะอาจารย์ที่จะถามท่านอาจารย์ต่อไปว่าท่านอาจารย์คะหนูจะถามว่าพออาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์อาจารย์วิจัยข้ามศาสตร์เนาะเพื่อตอบโจทย์impact ต่างๆที่กับชุมชนท้องที่ทีนี้หนูก็เลยต้องมาตอบโจทย์ว่าอาจารย์ก็เลยนั่งก็เลยมาย้อนคิดตัวเองว่าท่านอาจารย์คณิตศาสตร์ของท่านหรือการบูรณาการการวิจัยเพื่อที่ให้ลงสู่ชุมชนจริงๆน่ะถ้าถามจากมุมมองของท่านอาจารย์จริงๆนะคะว่าในฐานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนาะที่เราต้องทำรีเสิร์ชจะต้องทำเพื่อที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการมาอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แต่ผล impact อันนั้นมันตอบโจทย์สังคมยังไงคะอาจารย์ก็ถามประเด็นลึกๆเชิงนี้หน่อยนิดนึงอาจารย์ว่ามันมีอิมแพคต่อสังคมยังไงในประเด็นหนึ่งเราได้งานวิชาการและส่วนหนึ่งที่เป็นอิมแพคต่อสังคมอาจารย์ที่ก็สามารถแบบว่าในเชิงประจักษ์จริงๆนะคะหรือที่ท่านอาจารย์อยากนำเสนอก็ได้ประมาณนั้นค่ะอ๋อก็คือส่วนใหญ่ที่ทำนะครับอย่างงานเมื่อกี้คือวิจัยเสร็จเราก็จะมีการจัดเวทีชาวบ้านไปคืนความคือก่อนที่จะได้งานวิจัยตอนนี้เราก็จะมีการไปเซอร์เวย์ไปติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นไปประสานชุมชนก่อนว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรหรือเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นทีนี้พอวิจัยเสร็จปุ๊บเราก็มีการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อคืนความรู้ให้ชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำความรู้อย่างเช่นงานวิจัยเมื่อกี้ของสังคมของมอเกษตรนี่ก็พื้นที่ของบ้านละไทยที่ชุมชนลาวที่กันถล่มนะครับก็เลยนำต้องนำความรู้นั้นไปคืนให้ชุมชนเพื่อเขาจะนำความรู้ไปพัฒนาเป็นแผนที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยตำนานนางเจียงใดอะไรเงี้ยที่เขามีความเชื่อกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นวิจัยเสร็จก็ต้องไปสะท้อนให้ชุมชนหรือมีการเผยแพร่ในรูปแบบคือนอกจากประชุมส่วนหนึ่งเราเอามาใช้ประชุมวิชาการส่วนหนึ่งเราก็นำไปใช้ไปบอกกล่าวในชุมชนด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเรามาวิจัยเสร็จก็เอามากอดไว้แล้วก็ไม่มีใครรู้กันเรานะครับเราอยากนำไปเผยแพร่ซึ่งผมคิดว่าอย่างการประชุมวิชาการนี้ก็มีโพสต์ซิดดิ้งออนไลน์ก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างบางที Google Scholar หรือ Taijo อะไรมันยังเสิร์ชไม่เจอผมคิดว่ามันมีงานวิจัยที่น่าสนใจเยอะมากอย่างของพี่ยโสธรานี่ก็น่าสนใจเยอะมากเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่า Google Scholar หรือมันเสิร์ชไม่เจอแล้วคนไม่รู้ว่าเราทำแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยอยากอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ผมก็อยากไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเหมือนกันคืออยากให้มันมีฐานข้อมูลคือเสิร์ชชื่อเช่นอะไรมันก็จะดึงโพสต์ซิดดิ้งหรืออะไรออนไลน์มาหมดเลยมันสามารถเอามาเป็นเอกสารทบทวนวรรณกรรมได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วงานทั้งหมดเนี่ยที่ทำไปไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องคืนให้แก่ชุมชนให้แก่วัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้แก่ททจังหวัดซึ่งแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยภาษีสะเกียดก็ได้นำงานวิจัยผมส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของรัชกาลที่9การที่10ที่เสด็จในพื้นที่เนี่ยไปใช้พัฒนาเป็นห้องเทศกาลด้านวัฒนธรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็เกิดประโยชน์ในระดับจุลภาคไปสู่ในมอเราก่อนแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนที่เราศึกษานะแต่อย่างไรก็ดีองค์ความรู้ที่เรามีอย่างเช่นเราไปเสนอเนี่ยผมอยากให้แบบว่ามันสามารถสืบค้นได้คือมันมีออนไลน์แต่ว่าการที่เราสืบค้นเราจะต้องเข้าไปในเว็บของวิบซิมโบเซียมนั้นๆซึ่งคนทั่วไปบางทีเขาไม่รู้ไงว่าในงานนั้นมีเป็นพันกว่าหน้านี่เราไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างมีใจหมดเลยอยากให้มีการเผยแพร่ตรงนั้นด้วยครับขอบคุณมากสำหรับอาจารย์ค่ะที่ให้ได้แนวคิดเรื่องของบนระบบดาต้าเบสเนาะว่าเหมือนที่อาจารย์พูดจริงว่าบางทีอย่างมหาลัยเราจัดวันนี้เราขึ้นเว็บอีกสักพักเราอาจจะเอาเว็บลงเพราะคนก็คนไม่ได้ตัวโพสต์ดิ้งมันไม่เหมือนเป็นตัวใช่ตัวกลางที่ในการเก็บไว้ประมาณนั้นนะคะก็ในแม้กระทั่งในไทยโจก็ยังมีฐาน TCI ไม่ครบอย่างเช่นบางอันTCI 2ก็ไม่ได้โยงกับระบบไทยโจก็คนไม่เจออย่างว่าวารสารไม่ได้เขาทำระบบขึ้นมาเองก็เราก็ไม่คุ้นไม่เจออีกแต่ที่มันน่าจะคนเข้าเว็บแล้วมันเจอหมดเลยอันนั้นก็ผมว่าน่าจะดีนะถ้าต่อไปเนาะถ้าต่อไปนะครับในการพัฒนา
ขอบคุณค่ะอาจารย์เพราะว่าคนที่ได้มาฟังช่องเราก็จะได้เห็นมุมมองว่าเนี่ยจากที่นักวิชาการทำงานประสบการณ์เห็นแล้วก็การเซิร์ชมันทำให้ว่าเกิดว่าแนวคิดที่เราจะไปพัฒนาอะไรต่างๆกับระบบดาต้าเบสนะคะอาจารย์ขอบพระคุณจริงๆวันนี้สำหรับดิฉันเองดีใจว่าอาจารย์ได้แสดงแนวคิดหรือในฐานะอาจารย์เป็นคณาจารย์เนาะเป็นอาจารย์มหาลัยสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของการทำงานวิชาการตัวเองก็ยังมีอิมแพคต่อสังคมด้วยสังคมได้ใช้ซึ่งทำให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะบุปผาของอาจารย์มหาวิทยาลัยสำคัญนะมีในแม้แต่ศาสตร์ศิลป์ไหนก็ตามอย่างอาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะ historian อาจารย์ยังมาบูรณาการเพื่อที่จะให้เกิด impact ต่างๆค่ะแต่ว่าหนูว่าคอนเซปต์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นักวิชาการนักวิจัยหรือนักปฏิบัติหรือนักวิชาการในมหาลัยก็ควรที่จะแบบได้นำไปเป็นแบบอย่างนะคะตอนนี้ดิฉันขออนุญาต refer ถึงท่านอาจารย์ดร.ยโสธรานะคะที่ท่านก็อยู่ศาสตร์ด้านศาสนาปรัชญาเนาะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมที่ท่านมีประสบการณ์งานวิจัยมาเยอะมากเนี่ยท่านอาจารย์คะเห็นยังไงบ้างที่ท่านอาจารย์มองว่าเอศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมเป็นสิ่งที่คร่ำครึงมงายหรือเปล่าอาจารย์แล้วเราจะมีวิธีการตอบโจทย์สังคมยังไงเพื่อให้เอาสิ่งนี้ไปเมื่อเราอยู่ศาสตร์นี้เนาะอาจารย์เนาะ cultural study เราศึกษาเชิงลึกไปแล้วล่ะเหมือนที่ท่านอาจารย์ธัญพงษ์พูดว่าแล้วยังไงต่อแล้วจะเอาไปใช้ยังไงต่อแล้วเพื่อเอาไป integrate เอาไปเติมเต็มหรือให้สังคมเกิดศิลปะการแสดงอะไรใหม่ๆไหมภายใต้ศาสตร์ศิลป์ที่เราศึกษาอันนี้ก็ขอความเห็นจากท่านอาจารย์ยสุธารานะคะแล้วก็ refer question ไปยังอาจารย์ธัญพงษ์ด้วยก็ได้ค่ะอาจารย์ได้แชร์ร่วมกันเชิญค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณคุณสุริยามากค่ะแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ธัญพงษ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้ฟังเมื่อตะกี้รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เป็นพลังนะคะที่เข้าสู่จิตใจเลยจริงๆก็ข้าพเจ้าเองก็คิดเสมอว่าตราบใดถ้าเสื้อผ้าที่เรายังใส่อยู่ยังปรากฏลวดลายตราบนั้นวัฒนธรรมประเพณีก็ยังมีคุณค่าอยู่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาอะไรเราจะเข้าใจอะไรแล้วก็เราจะให้ความหมายอะไรมากกว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วหรือเราไม่เข้าไปศึกษาเราก็ไม่สามารถหาความหมายความสำคัญแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็เอามาบูรณาการกันได้ปราสาทมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาแบบปราสาทนะประเพณีงานช้างจังหวัดสุรินทร์ก็จะถูกการสร้างขึ้นแบบประเพณีงานช้างจังหวัดสุรินทร์หรือการรำพิธีบวงสรวงพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังหวัดก็จะเป็นเซตเพียงแค่การรำถวายพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังหวัดเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่เราให้คุณค่าหรือเข้าไปศึกษาเราจะเห็นสายสัมพันธ์เหมือนกับเส้นเหมือนกับเส้นควายเส้นเชือกหนึ่งที่มันจะต้องมีหลายร้อยหลายพันเกลียวที่มันจะต้องเกลียวกันแล้วก็ดึงออกมาสักเส้นหนึ่งแล้วเราก็ศึกษาเข้าไปแล้วก็จะเห็นถึงระบบความเชื่อนะฮะระบบสัญลักษณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ระบบสังคมนะคะการเกื้อกูลคำสอนปรัชญาต่างๆมันเป็นทั้งระบบโครงสร้างทางความเชื่อระบบโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ระบบโครงสร้างทางปรัชญาอื่นๆที่มันซ่อนอยู่ในทุกเรื่องราวที่มันปรากฏเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ใบนี้ฉะนั้นคิดว่าวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นสังคมเนี่ยหรือศาสนาหรือศาสตร์อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามาจับมือร่วมกันแล้วก็เหมือนกับแชร์ริ่งกันแล้วก็เขียนบูรณาการเพื่อให้มันเป็นแบบชุดความรู้แบบใหม่ที่สามารถเหมือนลักษณะเราเห็นปราสาทที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นปราสาทบ้านไพรนะฮะเขาก็จะอยู่อย่างนั้นของเขามาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีของเขาแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราไปศึกษาแล้วเนี่ยเราเห็นถึงสายใยของสังคมเห็นถึงประเพณีเห็นถึงการได้รำเห็นถึงความเชื่อเห็นถึงฐานกำเนิดของกนบติงตองเนี่ยก็ไปเกิดอยู่ที่ปราสาทที่นี่แหละนะฮะจากการศึกษาจากการค้นพบของเราฉะนั้นถ้าเราเอามาผูกโยงเข้ากันกับทางราชพัฒนะคะให้จัดชุดการแสดงนะคะแล้วก็ให้จัดชุดการแสดงประวัติศาสตร์ผสมกับศิลปะท้องถิ่นการได้ทำท้องถิ่นแล้วก็มีส่วนร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนอบต.ในการจัดชุดการแสดงโดยการรวมกันของชุมชนสังคมแล้วก็จัดเป็นประเพณีชลภาคหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เปิดการแสดงแล้วก็เชิญให้คนต่างถิ่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาดูเนี่ยมันก็กลายเป็นงานใหญ่งานหนึ่งโดยที่มันต้องอาศัยแค่พื้นที่เดียวแต่ทีนี้เราไปเห็นเราก็ไปเห็นแค่ปราสาทเราไปเห็นแค่แนวทางเราไปเห็นแค่วิธีการจัดการแต่ท่านี้ถ้า
สถาบันองค์กรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจับความร่วมมือกันนะสิ่งที่เรากำลังเขียนเพราะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนาะท่านอาจารย์เนาะมันจะไปต่อไหมมันจะไปต่อได้ไหมแล้วถ้ามันไปต่อมันจะไปต่อแบบไหนแล้วถ้ามันไม่ไปต่อมันจะจบลงแค่นี้หรือเปล่ากับงานที่เราพยายามที่จะเขียนเพราะว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์ธัญพงษ์พูดว่าเวลาเราจะเขียนงานอะไรเนี่ยเราจะต้องไปสืบสาวถึงประวัติศาสตร์เหมือนกับข้าพเจ้าเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะเห็นปราสาทบ้านพายอยู่ตรงนี้ไม่มีคนเข้าไปเที่ยวเลยก็ต้องไปนั่งสมาธิต้องไปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ต้องไปสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็มีจินตนาการต่างๆว่าเอ๊ะเรื่องราวที่นี่มันมีอะไรมันมีจุดอะไรมันมีแหล่งอะไรแล้วก็มันมีความเป็นมายังไงแล้วก็มันเป็นอะไรยังไงอะไรแบบไหนกว่าจะรู้ว่ากนกติงตองเกิดมาที่ตรงนี้แล้วก็มีจุดฐานกันในรูปถึง11ฐานแล้วก็มีปราสาทโบราณแล้วก็ต้องมีแหล่งสาโบราณกว่าเราจะมาเขียนเป็นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันปราศจากการเขียนน่ะมันไม่มีคนเขียนไว้อ่ะแล้วกว่าเราจะมารวบรวมเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วจนฉีกงานออกมาเป็นประเพณีสืบสานตำนานบ้านไพรหรือศิลปะพื้นบ้านกนกติงตองที่เกิดจากบ้านไพรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นหลายชิ้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้สิ่งที่เราเขียนมาเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าแต่ทีนี้คุณค่านะมันจะไปต่อได้ไหมกับคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้ที่จะเอาต่อไปลักษณะหาคนเขียนยังยากแล้วนะอาจารย์กว่าจะเราจะจบด็อกเตอร์มากว่าเราจะมองโปรเซสอะไรต่างๆออกจะวิเคราะห์รูปการอะไรต่างๆออกใช่ไหมมันก็ยากจนนะตอนนี้ยังเขียนงานอีกคนยังไม่มาอ่านงานเราอีกอาจารย์ยังไม่เอางานเราไปต่อยอดอีกนะมันก็น่าน้อยใจนะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการแล้วก็มีจินตนาการในการเขียนงานเนี่ยมันน้อยใจตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ยศตุ้ยสุธราพูดว่าในบางดิสซิพลินเนาะในเรื่องของสมุดศาสตร์ของท่านมากับศาสตร์เหล่านี้เนาะยังไงซักพื้นฐานหรืออุ้มความรู้มันก็ต้องเกิดจากศาสตร์นั้นในการศึกษาเพื่อที่จะเอาไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่ออย่างอื่นขึ้นไปอีกก็ต้องใช้อาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆเนาะที่ท่านอาจารย์พยายามจะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่ององค์กรต่างๆที่มาจับความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นมหาลัยบ้านวัดหน่วยที่อาจารย์พูดก็ต้องอินทิเกรตเข้ากันโดยเหมือนที่อาจารย์ธัญพงษ์พูดว่าอ่ะเราจะอินทิเกรตกันยังไงระหว่างdiscipline ในเมื่อเราเจอแล้วแหละว่าระบบฐานความรู้ในองค์กรเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อให้คนได้กินได้ใช้เพื่อที่จะไปตอบโจทย์สังคมที่อาจารย์พูดแต่ทีนี้ดิฉันมีความสงสัยอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าในฐานะอาจารย์ธัญพงษ์ทำวิจัยเยอะมากอาจารย์เห็นแก็บตรงไหนในสังคมท่านอาจารย์เห็นว่าสังคมของเราเนี่ยในฐานะศาสตร์ที่อาจารย์อยู่เนี่ยต้องเดินไปยังไงหรือต้องวิจัยแบบไหนเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลไกอะไรที่อาจารย์พูดอย่างนี้ให้ตัวอย่างคือการท่องเที่ยวเนาะอาจารย์ทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นอาจารย์รู้สึกว่าระบบเรากำลังจะปิดตัวลงอีกสัก10นาทีเดี๋ยวหนูจะพาเข้าใหม่นะอาจารย์นะเพราะเราหมดเวลาของระบบซูมค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่เดี๋ยวให้อาจารย์ไปตอบนะคะแป๊บนึงค่ะอาจารย์โอเคค่ะ